โรคประถมวัยการสังเกตการเรียนรู้ผ่านแววตาเป็นเรื่องสำคัญคือการมองไปให้เห็นถึงสภาวะหรืออาการในขณะนั้นของเด็กว่าเขากำลังเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะในขณะเล่นทำกิจกรรมการเรียนรู้หรือทำการงานต่างๆในกิจวัตรประจำวันแม่ครัวอนุบาลผู้เป็นกัลยาณมิตรของเด็กจึงต้องมีสายตามองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็กที่เกิดขึ้นรู้จักฉวยโอกาสจากสถานการณ์ตรงหน้าอ่านความรู้สึกของเด็กให้ออกว่าเขากำลังสนใจอะไรกำลังทำความเข้าใจเรื่องอะไรอยู่ในวัยอนุบาลสามารถสังเกตได้จากสีหน้าแววตาและท่าทางของเด็กจะมองเห็นได้ชัดเจนแววตาที่มุ่งมั่นจดจ่อสนใจใคร่รู้ท่าทางการเข้าไปสังเกตสัมผัสสำรวจลองทำลองผิดลองถูกประลองความสามารถซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำได้และบรรลุเป้าหมายของตนเองได้แม่ครูปฐมวัยผู้มีทักษะการสังเกตอย่างลึกซึ้งจะอ่านอาการเหล่านี้ของเด็กแล้วรอจังหวะเข้าไปช่วยขยายการเรียนรู้เช่นชวนพูดคุยถึงสิ่งที่เด็กกำลังทำตั้งคำถามให้เด็กสังเกตหรือขยายความคิดให้สิ่งที่เขากำลังคิดอยู่เป็นจริงได้ด้วยการลองทำช่วยกันทำจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจของตัวเขาเองในที่สุดนี่คือบทบาทของแม่ครูผู้มองเห็นการเรียนรู้ของเด็ก